ในขณะที่คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านรับผิดชอบดูแลเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนสร้างการรับรู้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกและก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในคราวนี้ท่านก็ตอบคําถามนักข่าวว่าวันนี้เราพร้อมแล้วประเทศไทยพร้อมมากแล้วพร้อมสูงสุดแล้วและผู้นําประเทศที่จะเดินทางมาร่วมประชุมนะครับในคราวนี้ก็จะได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด นะครับเพราะว่านักข่าวก็ตั้งคําถามว่าอาจจะมีเหตุการณ์การจู่โจมผู้นําอะไรต่างๆกันที่จะอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็บอกว่าเราจะต้องดูแลอย่างเข้มงวดที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้นําทั้ง21เขตเศรษฐกิจที่จะเดินทางมานะครับอันนี้ถือว่าเราเป็นเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นคนไทยทั้งประเทศที่จะทําให้การประชุมในครั้งนี้ลุล่วง ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเป็นที่ประทับใจวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการอนุมัติรับทราบนะครับแผนการกู้เงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับเพราะว่าตลอดระยะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกมันแพงขึ้นรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการเอาเงินจากกองทุนน้ำมันนี่แหละไปพยุงราคาจนกระทั่งกองทุนน้ำมัน ล่าสุดเนี่ยณนะวันที่16ตุลาคมกองทุนน้ำมันติดลบอยู่ที่แสนสองหล้านบาทนะครับแสน6 9 0ล้านบาทนี่คือที่ติดลบนะครับซึ่งณนะวันที่20ตุลาคมค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ำมันที่จะต้องชดเชยน้ำมันทุกลิตรเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลให้กับพี่น้องประชาชน,ท,นทุกวันทุกวันที่เราเติมน้ำมันดีเซลทุกลิตรจากปั๊มน้ำมันเนี่ย นะครับกองทุนน้ำมันต้องอุดหนุนวันละ222ล้านบาทเดือนหนึ่งก็6,882ล้านบาทนะครับที่อุดหนุนจ่ายแทนชาวบ้านจ่ายแทนพี่น้องประชาชนไปเพราะฉะนั้นมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าเมื่อกองทุนติดลบนะครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ทั้งใช้ดูแลเรื่องของราคา๊าซส,สูงต้มและก็ราคาน้ำมัน คอรมงก่อนหน้านี้ก็อนุมัติหลักการว่าให้กองทุนไปกู้เงินโดยกระทรวงการคลังเป็นคนค้ำประกันนะครับซึ่งมาวันนี้เขาก็ทําแผนขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็รับทราบนะครับว่าจะมีการกู้เงินในส่วนนี้ไม่ใช่ว่าไปกู้เงินเพิ่มจากเดิมนะเป็นมติเดิมและวันนี้ก็ทําแผนการขอกู้เงินนะครับในส่วนนี้เข้ามาให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ